ธอรู้ไหมอยากให้เธอมารักรักกันจะดีไหมลองมาเปิดใจให้กันคงจะดีรักกันรักกันรักนี้พี่จัดให้จะเงินสดหรือว่าทองของมันถึงสองแปลงนะใครอยากมีคู่นะครับดูแขกรับเชิญของเราวันนี้จะต้องเลือกนะครับสาวคนใดคนหนึ่งมาเป็นคู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคู่ชีวิตหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นแค่คู่ชั่วครั้งชั่วคราวคบกันเป็นแฟนเฉยๆเวลาคิดเป็นแฟนเนี้ยคบกันคิดยังไงผมจะให้เกียรติเขาก่อนครับก็จะเป็นคนที่แค่ความรู้สึกเขามากกว่าไม่แบบจริงจังเลยเปล่าว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ถ้าเป็นแฟนเราแล้วต้องแบบว่าอนาคตต้องเป็นแม่ของลูกเราให้ได้อะไรเงี้ยทำไมนั้นไม่เอาเอาอันนี้เลือกครับคิดว่ามานี่หาแม่ของลูกเลยครับโอ้ยพี่ก็รักเด็กนะพี่จะไปพี่ไปเหรอไปเอาเราก็ไม่เลือกเหมือนกันเนี่ยเออง่ายไปเดี๋ยวแอบถามหน่อยครับคือลุคบุคลิกเขาก็โอเคนะน่าจะเป็นขวัญใจสาวๆอยู่คือที่ผ่านมาเคยมีแฟนมาเยอะไหมก็มีแล้วก็เลิกไปครับทุกครั้งที่เลิกกันสาเหตุเพราะอะไรเหมือนกันป่ะเพราะว่าเป็นเรื่องงานนี่แหละครับเพราะว่าผมเป็นแบบว่าพวกแบบทุ่มเทกับงานมากบ้างานเฮ้ยคุณก็ยังเรียนอยู่นะใช่ครับโอ้แต่เรียนด้วยทำงานด้วยก็จะไม่มีเวลาให้เขาครับใช่คิดไปเองเปล่าหรือว่าเบื่อไม่ได้เบื่อครับแบบว่าพอเราทำงานมากๆอย่างเงี้ยครับเราก็แบบอยู่แต่กับงานอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบว่าเราก็ลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญข้างๆเราไปอ๋อนี่ไงสาเหตุที่แท้จริงคืออันนี้มากกว่า ใช่คือละเลยเขาเรียกละเลยวันนี้มาพร้อมจะปรับแล้วล่ะใช่วันนี้ผมพร้อมแล้วครับผมเป็นพอดคนใหม่แล้วครับพอดคนใหม่เอากับ3คำถามนะ3สาวฟังให้ดีนะครับเริ่มเลยครับข้อแรกนะครับผมจะถามสาวๆว่าถ้าผมเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากคุณจะรับผมได้ไหมครับอุ้ยโลกส่วนตัวสูงหมายถึงว่าคิดเองทำเองไม่ค่อยฟังคำความคิดเห็นคนอื่นตัดสินใจเองอย่างเงี้ยต๊อกแต๊กค่ะรับได้ไหมรับได้ไหมส่วนตัวเราก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะคะก็ถ้าคิดว่ารับในส่วนของความเป็นโลกส่วนตัวของเราได้ก็อยู่ด้วยกันได้ค่ะหมายถึงว่าคุณเองก็โลกส่วนตัวสูงหมายถึงว่าคิดเองตัดสินใจเองทำอะไรเองดำเนินชีวิตเองเหรอคือส่วนมากก็ไปไหนมาไหนคนเดียวมากกว่าค่ะขี้เกียจรอปรึกษาใครไหมไม่ค่อยนะคะคิดเองเหมือนกันค่ะอ๋อคิดเองเหมือนกันนะแสดงว่ามีมุมของตัวเองคนเราบางคนก็จะเป็นแบบนี้โลกของใครของมันแล้วก็มีตรงกลางคือโลกของเราถ้ามาเจอกันใช่ไหมค่ะสาวร่างเล็กคุณหญิงค่ะจริงๆก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าที่เป็นคนที่ชอบตามใจคนอื่นเป็นคนตามใจคือเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงค่ะไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกแต่ว่าชอบตามใจคนอื่นอยากทำอะไรได้เลยเดี๋ยวจะตามอะไรประมาณนี้ค่ะเธอคิดยังไงเดี๋ยวฉันตามก็ได้ใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะมีโลกส่วนตัวก็ตามนะใช่อะไรที่ยอมได้จะยอมแต่ถ้ายอมไม่ได้ก็คือไม่เลยก็ค่อยมาคุยกันทีหลังใช่แล้วโอเคคุณฟ้าครับสวัสดีค่ะค่ะจริงๆก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ได้เรียนแบบกันนะคะแต่แบบว่าก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าจะให้เกียรติเขาค่ะถ้าเขาอยากมีเวลาเป็นส่วนตัวเราเข้าใจนะเพราะว่าเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันให้อยากมีเวลาก็ให้เวลาเขาไปเรามีโลกของเขาแล้วเราก็มีโลกของเราให้เวลาให้เท่ากันค่ะแล้วที่สำคัญเราหาเงินเรียนเองเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเหมือนกันนะคะน่าจะเข้าใจกันดีค่ะอ๋อนี่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอีกคนนึงเหมือนกันคุณฟ้าเดี๋ยวทิ้งน้ำบัตรไว้หน่อยนะอย่าจะให้ไปรีวิวสินค้าไม่ใช่อาหารเสริมใช่ไหมคล้ายๆพี่ตี้เขาเป็นคนคุยเก่งเป็นสาวพีอาร์คำถามแรกรับได้หมดเขาก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะก็โอ้โหอย่างนี้ผมเลือกไม่ถูกเลยพี่อ้าวไม่เป็นไรอันนี้เป็นข้อแรกเท่านั้นเองครับผมเรียกว่าเป็นการพิจารณาฟังน้ำเสียงฟังทัศนคติอะไรของเขามาข้อที่สองบ้างค่ะข้อสองนะครับผมจะถามสาวๆว่าถ้าเราคบกันคุณเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขมากแต่ผมอ่ะเป็นคนที่แพ้ขนสัตว์คุณจะทำยังไงครับสมมุตินะสมมุติว่าจริงๆแพ้แพ้ครับโอ้จริงๆก็แพ้ด้วยใช่แพ้ขนสัตว์ครับแพ้ขนสัตว์ครับแพ้สัตว์อะไรอ่ะ
พวกขนสุนัขขนแมวอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่ใช่แพ้สัตว์หน้าขนนะเออแพ้ขนสัตว์หน้าขนก็มีขนนะคุณก็ได้หมดแหละเออแต่ต้องถามสามสาวแล้วแหละว่าถ้าเขาแพ้จะทำยังไงถ้าคุณชอบสุนัขมากคุณฟ้าก่อนบ้างไม่เป็นไรนะคะถ้าแบบว่าเขาแพ้ขนสัตว์เดี๋ยวเลี้ยงทามากอจิก็ได้ค่ะคุณทานยุคทามากอจิเหรอได้ค่ะได้ค่ะก็เพื่อเขาแพ้สัตว์เราก็ต้องแบบว่าไอตัวเซฟเขานิดนึงค่ะไอตัวเก็บขี้อะไรพวกนั้นใช่ใช่ใช่ก็ไม่อยากให้เขามีปัญหาไม่อยากให้เขาเป็นโรคฉะนั้นก็รักเขาแล้วก็รักตัวเราก็รักสัตว์ด้วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวแอบไปคาเฟ่หมาคนเดียวก็ได้ค่ะยอมเปลี่ยนนะในสิ่งที่เขารังเกียจใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยนี่ช่างเอาใจนะเนี่ยพี่ก็หาอยู่นะเนี่ยดีเนอะคุณให้แขกหาให้แขกไม่ได้หาให้คุณเขาใช่ไงก็หาให้แขกขอเบอร์ได้นะคะอันแน่เรานี่นะเบอร์7ใส่อ้อยเหมือนกันเบอร์ 7ไปไหนอีกรองเท้าโอ้ยไปกันใหญ่แล้วเอาคุณหญิงบ้างคุณหญิงค่ะโดยปกติตอนนี้ก็เลี้ยงแมวอยู่เป็นคนรักแมวมากถ้าแพ้จริงๆนะคะก็คงจะต้องทำความสะอาดให้เยอะขึ้นแล้วก็คอยกำจัดขนสัตว์อะไรเงี้ยค่ะให้มากขึ้นจะได้แบบว่าลดอาการแพ้น้อยลงแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีว่าจะต้องทำอย่างไรกับแมวที่มีอยู่ยอมเลิกเลี้ยงเลยเหรอคือขั้นแรกของเขาเนี่ยยอมที่จะทำความสะอาดพี่ยอมที่จะเก็บพวกขนพวกอะไรที่หล่นตามพื้นแล้วก็ดูแลให้มากยิ่งขึ้นก็เซฟตี้ระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเขาก็ต้องให้มาคุยกับคุณก่อนว่าเอาไงต่อนะอ่ะฟังความคิดเห็นเขาไปคุณต๊อกแต๊กครับค่ะส่วนตัวก็เลี้ยงสุนัขนะคะแล้วก็เป็นคนรักสัตว์มากค่ะยังไงก็จำกัดพื้นที่ของน้องหมาน้องแมวได้แล้วก็ยาแก้แพ้ที่บ้านมีค่ะยาแก้แพ้ที่บ้านมีนะยาแก้แพ้เอาเออแต่หมาก็ต้องอยู่เพื่อเลี้ยงมาก็ผูกพันนะเนาะก็คืออาจจะต้องมีพื้นที่ของคนกับสัตว์แยกกันใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเกิดแพ้แบบจัดๆเลยอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะโรงพยาบาลมีใกล้บ้านค่ะยังไงก็เอาหมาไว้โอ้โหคือคนรักสัตว์จริงๆมันก็ทิ้งไม่ได้เขาเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กๆกันเนาะเรานึกว่าจะในสามสาวจะมีคนนึงตอบว่าเออแพ้ขนสัตว์ไม่เอาแต่ว่ามาเลี้ยงเราก็ได้นะเออเราก็มีขนแต่น้อยๆคนแรกพี่ไม่ค่อยมีคนแพ้หรอกบ้าเหรอโอเคสุดท้ายคำถามสุดท้ายครับผมจะถามสาวๆว่าถ้าวันพรุ่งนี้โลกแตกคุณเลือกจะทำอะไรกับผมก่อนที่โลกจะแตกครับอุ้ยคิดเยอะเลยอ่ะถ้าพรุ่งนี้โลกจะแตกใช่ครับคุณเลือกจะทำอะไรกับคุณพอสครับเป็นสิ่งสุดท้ายใช่ไหมก่อนที่โลกจะแตกอ่ะใช่ครับคุณรู้อีกชั่วโมงนึงโลกจะแตกอ่ะคุณจะทำอะไรเอาชั่วโมงนึงนะประมาณชั่วโมงนึงประมาณชั่วโมงนึงวันนึงทำอะไรให้เวลาเท่าไหร่ให้เวลาสัก1วันแล้วกันครับ1 วัน1วันจะทำอะไรกับคุณพอสครับคุณต๊อกแต๊กคงแบบไปเที่ยวหาความสุขคือเหมือนวันสุดท้ายของชีวิตแล้วอะค่ะก็คงใช้เวลาให้มากที่สุดในวันสุดท้ายเงี้ยค่ะทำอะไรบ้างอ่ะวันนั้นอะเที่ยวอะไรอ่ะเที่ยวสมมติว่าเราคบกันเราคงแบบมีโปรเจกต์มีแพลนหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะอยากไปที่นี่นะแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเลยวันนี้วันสุดท้ายของโลกแล้วยังไงเราก็ต้องไปวันนี้ที่ให้ที่นี่ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะคือไปสถานที่ที่ไม่เคยไปใช่ค่ะอ๋อไปเที่ยวเฉยๆหรออย่างอื่นก็ได้นะคะอย่างอื่นคืออะไรแล้วแต่พอสจะทำพี่เลยค่ะแล้วแต่จะทำเลยอ๋อแล้วแต่พอสจะทำพี่เลยเหรอไปขี่พอสขับขี่พอสกลางป่ามีอะไรเสริมไหมหมดแล้วค่ะแล้วแต่พอจะพาพี่ไปเลยค่ะอ๋อแล้วแต่พอจะพาพี่ไปอ้าวคุณหญิงล่ะคุณหญิงคงพาไปไหว้พ่อไหว้แม่ค่ะบอกว่าคนนี้เนี่ยคู่หนูสุดท้ายแล้วค่ะโลกจะแตกแล้วว้าวพาไปกราบผู้ใหญ่เลยใช่แล้วเราอยากทำอะไรหลังจากนั้นก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงฮะถ้าโลกไม่แตกขึ้นมาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไม่ใช่หมายถึงว่าหลังจากที่ไปไหว้พ่อไหว้แม่แล้วอะค่ะจะทำอะไรหลังจากนั้นหาความสุขยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันแต่เชื่อเลยวันนั้นไปพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่ให้ไหว้หรอกเขาก็ต้องหาอะไรทำเหมือนกันอ่ะพ่อแม่ก็บอกกูจะไปตัวรอดเหมือนกันอ้าวคุณฟ้าล่ะคุณฟ้าถ้าโลกจะแตกทำอะไรดีสักวันนึงค่ะก็เมื่อกี้น้องพอสบอกว่าถ้าตามหาแม่ของลูกก็วันสุดท้ายที่โลกจะแตกแล้วก็มาเป็นแม่ของลูกให้เขาอะค่ะทำไงนะจดทะเบียนสมรสเหรอเปล่าค่ะทำอย่างนั้นแหละค่ะทำอะไรถ่ายทอด
ตอนแรกแสดงความรักกันอย่างนี้ค่ะแสดงความรักในวันสุดท้ายแล้ว อะไรที่มันแสดงความรักกันได้ก็แสดงความรักไปเลยค่ะอะไรอ่ะพี่ไม่รู้เลยก็ลูกอยู่กับพอสไงตอนแรกลูกอยู่กับพอสใช่ไหมก็รอให้ถึงใกล้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะบอกค่ะเออแล้วก็พอดีอยู่ด้วยกันก่อนรถจะแตกก็โอนถ่ายลูกจากพอสเนี่ยไปให้เขาแล้วให้ไปอยู่กับแม่9เดือนโอ้ยเป็นเรื่องราวของสามสาวก็คิดกันคิดทันไหมทันครับทันนะฟังแล้วพิจารณาได้นะได้อยู่ครับผมสามสาวเขาก็จะมีแนวคิดของเขานะใช่ครับตรงใจบ้างไหมมีครับมีบ้างเหรอมีโดนใจอยู่คนหนึ่งครับอันแน่อย่าไปคัดเขาออกก่อนนะอ้าวสามสาวก็ต้องไปลุ้นกันนะเพราะว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเหลือสาวอยู่เพียง2คนใช่ค่ะวันนี้คุณต้องเลือกออก1คนนะครับได้ครับพร้อมนะพร้อมครับพร้อมนะแต่ว่าพักกันสักครู่นึงก่อนเพราะว่าเบรกหน้าค่อยมาตัดสินใจว่าจะเลือกใครออกครับค่ะช่วงนี้นะคะต้องขอคุณตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราค่ะ02-021-4444ค่ะพักกันสักครู่นึงก่อนครับเรามีความรักให้เธอรู้ไหมอยากให้เธอมารักกันจะดีไหมลองมาเปิดใจให้กันคงจะดีเข้ามาอยู่ในรายการด้วยการมารักกันรักกันรักนี้พี่จัดให้